สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเรียนเรื่อง past simple tense กันนะคะเราจะมาดูว่าโครงสร้างเขาเป็นยังไงมีวิธีการใช้อย่างไรแล้วก็แตกต่างจาก present simple tense ยังไงนะคะมาดูที่โครงสร้างค่ะโครงสร้างของ past simple tense ก็คือ subject ประธานนะคะตามด้วย verb 2คือกริยาช่องที่2แล้วก็ตามด้วย object คือกรรม present simple tenseช่องนี้จะเป็นช่องที่1 นะคะเป็นช่องปกติช่องแรกส่วน past simple tense จะเป็นช่องที่2นะคะนี่คือความแตกต่าง past simple tense จะมีคำว่า last month นะคะ last year last week นะคะแล้วก็ last day yesterday อยู่ในประโยคมีคำว่า ago อยู่ในประโยคนะคะพูดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วแล้วก็จบลงแล้วเรียบร้อยมาดูตัวอย่างแรกค่ะ I went to school last monthI went to school last month. Went มาจากกริยาช่องที่1คือ go นะคะตัวอย่างถัดมาค่ะ You saw me yesterday. You saw me yesterday แปลว่าคุณเจอฉันเมื่อวานนี้คำว่า saw มาจากคำว่า see ค่ะในกริยาช่องที่1นะคะต่อมาค่ะเขาถามว่า Where were you an hour ago? Where were you an hour ago? นะคะwere มาจากกริยาช่องที่1คือ are เขาถามว่าคุณอยู่ที่ไหนเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาคุณอยู่ที่ไหนเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเรามาดูตัวอย่างถัดมานะคะ When she was young she had long hair When she was young she had long hair แปลว่าเมื่อตอนที่เธอยังเด็กเนี่ยเธอมีผมยาวนะคะ was มาจากคำว่า is แล้วก็ had มาจาก has ในกริยาช่องที่1นะคะตัวอย่างถัดมาค่ะ I had some money last year I had some money last year แปลว่าฉันมีเงินจำนวนหนึ่งนะคะเมื่อปีที่แล้ว had มาจากคำว่า have ค่ะและนี่ก็คือรูปแบบโครงสร้างของpast simple tense นะคะแล้ววิธีการใช้แบบง่ายๆค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้กรุณากดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ